สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะมาทำวงจรเพิ่มเติมนะครับสำหรับวงจรที่ผมทำคลิปไปก็คืองาน DIY นะครับหม้อแปลงนะครับให้เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผมทำคลิปไป 2-3 คลิปแล้วนะครับก็คือผมจะมาเพิ่มเติมวงจรนะครับก็คือลักษณะว่าในขณะที่เราทำการชาร์จนะครับถ้าเราเสียบสายชาร์จเข้าไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับก็คือจะมีไฟโชว์สถานะนะครับในการชาร์จในช่วงขณะที่ชาร์จนะครับก็คือจะมีไฟโชว์สถานะด้วยนะครับอุปกรณ์นะครับก็เก็บจากแผงวงจรเก่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารับชมนะครับนี่นะครับก็คือแผงวงจรเก่านะครับที่ลื้อออกมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆถ้ามีหลอด LED นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่อันนี้นะครับก็คือสีแดงอาจจะมีเป็นสีแดงสีเขียวนะครับสีแดงสีเขียวอันนี้นะครับนี่นะครับเป็นหลอดนะครับแล้วก็จะมีตัว R นะครับก็คือเราจะใช้คู่กันเลยนะครับจะคู่กันหรือเพื่อนๆนะครับดูกล่องรับสัญญาณดาวเทียมอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็คือปกติก็จะมีหลอด LED โชว์นะครับโชว์อยู่แล้วนะครับของรับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็คือเราสามารถไปดูได้เลยนะครับถ้ามีหลอด LED อย่างนี้นะครับก็คือใช้ได้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำการถอดก็สังเกตดูที่ขาหน่อยนะครับก็คือขาที่จะทำการพ่วงกันอยู่กับตัว R ตัวต้านทานตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือดูแผงนะครับก็คือจะเชื่อมต่อกันอยู่ก็คือเราจะเอามาเชื่อมต่อเหมือนกันเหมือนปกตินะครับอันนี้ก็จะดูง่ายหน่อยก็คือเป็นขานะครับขาที่ไม่มีสายไฟนะครับที่จะเชื่อมต่อกับตัว R นี่เราก็ทําการถอดออกมานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าขาไหนที่พ่วงกับตัว R นะครับผมแต่ถ้าเราดูโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วที่พ่วงกับตัว R อยู่ก็คือขั้วบวกนะครับก็คือขั้วบวกฝั่งด้านนี้นะครับก็คือขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการถอดนะครับอันนี้ผมได้ทำการเสียบบัตรกรีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะให้ถอดง่ายๆแล้วก็จะไล่ตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับดูขาที่เราจะทำการถอดนะครับแล้วก็จี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เติมตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้เกิดการถอดง่ายนะครับแล้วก็ขาตัว R ด้วยนะครับก็คือไล่ตะกั่วเข้าไปก่อนแล้วก็เราก็ถอดได้เลยนี่นะครับถอดได้แล้วนะครับแล้วก็ตัว R นะครับตัว R ก็คือเราต้องใช้คู่กันนะครับอีกขาหนึ่งนะครับหลุดแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ขาที่เชื่อมกับตัว R อยู่ก็คือขาที่ไม่มีสายไฟนะครับขาที่ไม่มีสายไฟเราก็จะทำการเชื่อมต่อถึงกันเลยนะครับเชื่อมอันนี้ก็เชื่อมต่อขาไหนก็ได้นะครับกับตัวต้านทานนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเชื่อมต่อเลยนะครับผมก็หนีบนิดนึงนะครับให้เชื่อมง่ายแล้วก็เติมตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมหลอด LED เข้าไปเลยนะครับอ
รอให้เย็นนิดนึงนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับขาทางด้านนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมเติมตะกั่วเข้าไปเลยแล้วกันนะครับลายตะกั่วเข้าไปเลยนะครับได้แล้วนะครับถ้าเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มเติมในวงจรนะครับชดชาร์จนะครับอันนี้ก็คือชุดที่ผมทำการเดียวไว้ให้เพื่อนๆดูก็คือเป็นชุดที่ชาร์จได้ทั้งแบตเล็กและแบตใหญ่นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับโดยที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปในวงจรนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมนิดนึงแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดูง่ายๆเห็นนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับเราจะค่อมระหว่างตัวต้านทานตัวนี้นะครับสีขาวนะครับโดยที่ขานะครับขาข้อลบนะครับขาข้อลบเราก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับทางด้านนี้นะครับที่ออกมาจากไดโอดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วอีกหนึ่งด้านนะครับก็คือเราค่อมตัว R ตัวนี้เลยนะครับก็มาเชื่อมต่ อตรงจุดนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับทำการเชื่อมเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็คือจะโชว์สถานะนะครับการชาร์จนะครับว่าถ้าเราเอาขว้านะครับเอาขว้าแบตตัวนี้นะครับไปคีบที่แบตแล้วก็มันชาร์จเข้านะครับมันก็จะโชว์สถานะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเสียบปลั๊กแล้วก็ทำทดสอบดูนะครับครับทีนี้เราก็มาทำการทดสอบนะครับผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับนี่นะครับอัดแล้วนะครับโชว์สถานะว่ามีไฟจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็คือสายคีบนะครับสายคีบก็บวกข้อลบนะครับถ้าเราไปคีบกับแบตเตอรี่นะครับเอาไปคีบกับแบตเตอรี่ก็บวกข้อลบนะครับถ้ามีไฟนะครับถ้ามีไฟเข้าในแบตเตอรี่นะครับก็คือชาร์จเข้านะครับมันหลอด LED หลอดนี้ก็คือจะโชว์สถานะขึ้นนะครับจะติดขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่มีแบตเตอรี่นะครับลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะนี้ถ้าสมมติว่ามันชาร์จเข้านะครับผมจะใช้เส้นบวกกับเส้นลบมาแตะกันแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูที่หลอด LED นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าไฟติดมาในลักษณะนี้นะครับก็คือแสดงว่าแบตชาร์จเข้านะครับผมนะครับถ้าปากคีบทั้ง2ตัวนี้นะครับก็คือเราคีบข้อบวกข้อลบแล้วแล้ว LED หลอดตัวนี้นะครับไม่ติดไม่ทำงานก็แปลว่าแบตเตอรี่ตัวนั้นนะครับก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับแบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับเสื่อมสภาพแล้วก็คือถ้าจะใช้ได้ถ้าเราทำการคีบแล้วก็คือต้องติดไฟต้องติดอย่างนี้นะครับก็จะโชว์สถานะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเพิ่มเติมวงจรเข้ามานะครับแล้วก็วิธีการวัดง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มวิธีการวัดเพื่อเพื่อนๆถอดมาแล้วก็คือจำขั้วไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวมัลติมิเตอร์นะครับเพื่อนๆก็ตั้งไปที่ย่านคูณ1นะครับย่านวัดโอห์ม
าจจะเห็นกันอยู่นะครับย่านวัดโอมแล้วผมก็จะทำการวัดตัวหลอด LED ให้เพื่อนๆดูนะครับเราจิ้มไปเลยนะครับครบสายนะครับสีแดงกับสีดำจิ้มไปที่ขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจิ้มอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือไม่ถูกขว้านะครับไม่ถูกขว้าอันนี้ก็แปลว่านี่นะครับด้านนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับด้านนี้จะเป็นขั้วลบถ้าเราจิ้มไปแล้วนะครับไม่ LED ไม่ติดนะครับแล้วผมสลับนะครับขั้วลบนะครับมาจิ้มขาสั้นนะครับแล้วก็ขั้วบวกนะครับอันนี้นะครับหลอด LED ของเราก็จะติดขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเราสลับดูใหม่นะครับไม่ติดนะครับแล้วก็จิ้มใหม่อันนี้นะครับก็แปลว่าขานะครับที่เราจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัว R นะครับเข้ากับตัว R ตัวนี้นะครับก็คือฝั่งขั้วบวกนะครับฝั่งขั้วบวกนี่นะครับก็คือขายาวนี่นะครับนี่เชื่อมต่อครับตัว R นะครับทางด้านนี้ก็จะต่อกับนะครับตรงไดโอดนะครับผมฝั่งที่ไดโอดนะครับนี่นะครับก็คือลักษณะการวัดง่ายๆนะครับครับผม KPCP DIY สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ